สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Toyota Revo 4ประตูนะครับคันนี้มาติดตั้งหลังคามือ2สภาพมือ1นะฮะเป็นหลังคาจากค่าย Carry Boy ครับเรียกว่าหลังคา Carry Boy รุ่นซีรีส์5นะครับคันนี้ติดตั้งฟิล์มนะครับอุปกรณ์ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโชคใช้ได้กุญแจล็อกได้นะฮะอันนี้กุญแจใหม่เลยนะครับให้ไป2ดอกแบบนี้นะฮะไฟเบรกบนติดนะครับครบโชคใช้ได้นะฮะพร้อมกับติดตั้งแบบใช้ฮุกล็อกนะฮะไม่เจาะรถแบบนี้ครับผ้าใหม่กริปเลยนะครับเราเย็บให้ใหม่นะฮะสำหรับหลังคาหลังนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีไฟนะฮะนี่ฮะนี่ครับไฟเป็น LED รุ่นใหม่แล้วนะครับรุ่นใหม่จะยึดอย่างนี้นะฮะหันแสงไฟเข้าไปด้านในนะครับสวยๆฮะตัวนี้ฮะผ้าใหม่ไฟติดนะครับโชคใช้ได้คุณแจล็อกได้ครับเป็นหลังคาทรงเสมอจากค่าย Carry Boy ซีรีส์5ครับอันนี้เป็นหลังคาแท้นะครับไม่ใช่หลังคาแปลงนะครับอันนี้แจ้งนิดนึงหลังคาแปลงจะสูงกว่าหลังเก่งนะครับหลังคาแท้จะเป็นทรงเสมอแบบนี้นะฮะเสมอกันไปเลยนะครับและราวหลังคาก็จะอันแบบนี้ฮะไม่มีรูนะครับอันนี้งานแท้เลยนะครับแล้วก็ตัวไฟด้วยนะครับถ้าเป็นงานแท้สังเกตตัวไฟนะฮะไฟจะยึดติดกับตัวหลังคานะครับแล้วก็มีตัวนี่ฮะตัวแป้นครอบทับอีกทีนึงนะครับซึ่งแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้นะครับไฟจะยึดติดกับตัวแผ่นพลาสติกด้านบนเลยนะครับก็ฝากไว้สำหรับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับการติดตั้งนะครับหลังคามือ2สภาพมือ1นะครับในรถของท่านสอบถามเพิ่มเติมนะครับเรามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อไว้บริการนะครับได้ในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ครับหรือโทรได้ที่เบอร์ด้านบนนั่นเลยนะครับ0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ